วันนี้สายแรกมาแล้วซิสเตอร์คุณแม่คุณยะขอต้อนรับคุณยะครับสวัสดีคุณยะจ้าค่ะสวัสดีค่ะพี่มดดำดีเจเจมแล้วก็ดีเจแนนนะคะสวัสดีค่ะยะจ่ายยะโทรมาจากไหนโทรมาจากหนองจอกกรุงเทพค่ะเรื่องที่ยะจะเล่ามันเกิดขึ้นที่ไหนลูกเกิดขึ้นที่สวนน้ำอะค่ะคือเหตุการณ์ที่พี่สาวเสียชีวิตที่สวนน้ำอะค่ะคือเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะแล้วก็แต่เรื่องที่ได้เจอมาคือที่บ้านนะคะครับเรื่องของพี่สาวที่เสียชีวิตที่สวนน้ำอันนี้เกิดขึ้นนานหรือยังคะคุณยะคือเมื่อวันที่14ปีที่แล้วค่ะเหตุการณ์มันเป็นยังไงคือพี่สาวหนูอะคือเขาปวดฟันมาได้1 อาทิตย์แล้วก็คืออยู่ๆเขาก็ไปทำงานกับหนูแล้วก็อยู่ๆมาเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบว่าเขาปวดฟันอีกเนี่ยแล้วหนูก็เลยบอกว่าถ้าปวดฟันอีกเนี่ยก็คือซื้อยามากินไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูอาการก่อนหนูก็บอกจะแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทำงานกันปกติอะค่ะคือหนูจะทำงานแบบที่สวนน้ำอะค่ะคือเช้ามาแล้วก็คือทำงานกันนี่แหละค่ะแล้วก็พักเที่ยงหนูก็คือมากินข้าวเที่ยงด้วยกันรวมกันหลายคนนะคะค่ะแล้วอยู่ๆพี่สาวอ่ะเขาก็อาเจียนค่ะอยู่เขาก็อาเจียนแบบอาเจียนมากเลยหนูก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรหนูก็เลยถามว่าไปโรงพยาบาลไหมเขาก็บอกว่าไม่เขาก็บอกว่าเขาขอยาดมหนูก็บอกว่ายาดมอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่ในกระเป๋าหนูก็ไปหยิบให้เขาเสร็จเรียบร้อยพวกหนูก็มาแกะคือกับข้าวอะไรนั่งกินกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ถามเขาว่าไหวไหมเขาบอกว่าไหวหนูก็กินกันต่อเพราะสักพักพี่ที่เขานั่งกินด้วยเขาบอกนี่ได้ยินเสียงพี่มึงอะร้องโอกอะสงสัยจะหนักแน่เลยอะมึงไปดูดิหนูก็เลยแบบวิ่งไปดูแกแล้วก็ไปงัดหน้าแกขึ้นมาแบบให้หงายขึ้นมาเนี่ยค่ะตอนนั้นแบบแกแบบลิ้นจุกปากแล้วก็แบบตาแกแบบว่าเหมือนจะแบบว่าไม่มีแสงไปข้างแล้วอะไรเงี้ยช่วงเวลาแค่5 นาทีเองค่ะก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็พวกหนูก็เลยให้รปภ.คือช่วยโทรเรียกรถพยาบาลทีนี้รถพยาบาลอ่ะคือเขายังไม่ว่างอะค่ะทีนี้รถล่มไซก็เลยมาก่อนพอเขามาเขาก็ไปทำ CPR อะไรให้แป๊บหนึ่งเขาก็มองหน้าหนูแบบเหมือนก็จะบอกว่าแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ารอรถพยาบาลนะต้องรอรถพยาบาลแหละพี่พวกผมอะคือเครื่องไม้เครื่องมือเลยผมไม่ครบเลยนะต้องรอรถพยาบาลพอประมาณรอประมาณ1 ชั่วโมงอะค่ะรถพยาบาลก็มาพอมาเสร็จพวกรปภ.ก็เลยช่วยกันเอาใส่รถแล้วก็มาใส่ที่รถพยาบาลนะคะแล้วเขาก็ไปช่วยกันปั๊มหัวใจแบบอะไรแบบที่มันช่วยพี่หนูได้อะค่ะพอนั่นเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าไม่ไหวแล้วญาติโดดขึ้นรถเลยเขาบอกนี่เพราะว่าไม่ทันแล้วแหละไม่ไหวแล้วญาติขึ้นรถเลยเขามันหนักมากแล้วก็พอพวกหนูอะขึ้นรถกันเสร็จปุ๊บก็ไปถึงโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเขาก็เตรียมอะไรไว้หมดเรียบร้อยเลยนะคะพอพี่หนูลงจากรถปุ๊บเขาก็รีบพาวิ่งเข้า ICU เลยค่ะแล้วก็บอกให้หนูไปทำเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยรอหมอก่อนนะเดี๋ยวอยู่นี่แหละเขาบอกใจเย็นให้รออยู่นี่ก่อนครับประมาณสัก4 ชั่วโมงอะค่ะเขาก็ออกมาบอกหนูว่าพี่สาวอะให้จำใจนะเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกอ้าวเริ่มจากที่ปวดฟันเฉยๆเนี่ยนะใช่ค่ะเขาบอกเส้นเลือดในสมองแตกให้พวกหนูว่าทำใจคืออย่างช้า15 วันอย่างเร็ว7 วันเพราะอย่างนี้เขาบอกย่าต้องทำใจนะเพราะว่าแบบว่าเลือดมันออกมาแบบหมดแล้วแบบมาปิดกั้นแบบมันสมองอะไรสมองหมดแล้วเขาก็เอาหินมาเฉลยให้หนูดูหนูก็แบบมันใช่เหรอช่วงเวลาแค่ไม่กี่วินาทีนะพี่หนูแบบไร้แรงขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยท็อกกันหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวประมาณเนี่ยอีกสัก1 ชั่วโมงเนี่ยทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็กลับบ้านก็ได้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาใหม่วันนี้ไม่ต้องรอแล้วเพราะว่าเคสไม่ต้องรอเลยหนูก็เลยแบบว่ากลับบ้านกันมาพอกลับบ้านกันมาได้หนูก็ญาติหนูก็มารอที่บ้านนะคะมารอฟังเรื่องราวอะไรกันเนี่ยคนแก่ญาติพี่น้องก็มาฟังหนูเลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลด้วยกันหมอเขาบอกว่า9 โมงถึง 10 โมงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเช็ดตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยประมาณ9 โมง 10 โมงให้เราไปหนูพูดอย่างนี้พอเช้า9 โมงหนูก็เตรียมตัวไปกันนะคะก็เตรียมตัวไปกันเรียบร้อยแล้วพอออกไปได้ครึ่งทางปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าพี่สาวเสียแล้วนะ10 โมง 10 นาทีช่วยอย่างนี้พวกหนูก็จะไปถึงโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะอีกแค่แบบอีก2 กิโลเองค่ะแบบไปถึงโรงพยาบาลอยู่แล้วอ่ะทุกคนก็คือแบบเสียใจกันมากคือแบบไม่ได้ดูใจไม่ได้บอกลาไม่ได้อะไรมันกระทันหันจนแบบทุกคนก็คืองงอะค่ะแล้วคือก็รับเอามาเสร็จหนูก็ทำเรื่องราวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เอาศพพี่สาวกลับมาบ้าน คืออิสลามคือจะอยู่แบบว่าเอามาวันนี้ใช่ไหมคะถึงบ้านประมาณสักบ่ายโมงทำเรื่องอะไรเสร็จก็ประมาณบ่ายสองโมงก็ต้องฝังพรุ่งนี้บ่ายสองโมงก็คือภายใน24 ชั่วโมงถูกต้องไหมคะใช่ค่ะคือหนูก็ไปฝังบ่ายสองโมงพอฝังบ่ายสองโมงเสร็จเรียบร้อยก็คือกลับมาที่บ้านนี้คือไม่มีอะไรนะคะวันแรก2 วันเที่ยงไม่มีอะไรเพราะว่าหนูอ่ะจะเป็นคนเข้าไปให้อาหารแมวเขาไปตลอดอะไรเงี้ยทุกวันอะไรเงี้ยค่ะค่ะเขาจะมีแมวแล้วพอวันที่3ใช่ไหมคะหนูก็คือถ่ายรูปห้องที่อ่ะคือจะให้หลานๆดูว่าเออนะใครจะว่างมาช่วยกันแบบว่าทำความสะอาดเก็บห้องพี่กันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยกันนะก็ถ่ายรูปให้ดูพอหนูถ่ายใช่ไหมคะถ่ายเสร็จปุ๊บหนูก็เดินมาเปิดตู้เย็นขี้ให้ดูอยู่ไม้อ่ะมันตั้งอยู่ที่ประตูหน้าห้องเขาเป็นไม้หน้าสามอันใหญ่นะคะแล้วก็ยาวอ่ะมันก็หล่นลงมาดังปั้งหนูก็แบบคิดเลยค่ะว่าแน่นอนก็เป็นพี่สาวแน่นอนใช่ใช่ค่ะเป็นพี่สาวแน่นอนเลยหนูก็ปิดตู้เย็นหนูก็บอกกับแม่ว่าไปก่อนนะลูกแม่ไปก่อนนะแล้วหนูก็แบบวิ่งแบบร้องโอเคแบบลั่นบ้านออกมาเลยค่ะพี่แบบเขาแย่งแบบหนูรู้เขาแย่งประตูกับหนูอ่ะเหมือนก็แบบแย่งลูกบิดประตูกับหนูใช่หมายถึงพี่สาวอ่ะเหรอใช่ค่ะแบบแย่งไม่ให้หนูเปิดประตูอ่ะเขาแกล้งเราใช่แบบตอนนั้นอะคือช็อกอะตกใจมากหนูก็ร้องแบบนี่ลั่นคือโอเคลั่นแล้วก็วิ่งข้ามไปหาพี่สาวนอนดูโทรทัศน์อยู่วิ่งเข้าไปถึงก็คือโดดเข้าไปหาพี่อ่ะก็คือแบบเขาก็วิ่งตามหนูไปติดเลยค่ะก็อยู่ข้างกำแพงห้องพี่ชายอยู่หน้าห้องค่ะแล้วแบบพี่สาวก็ถามเป็นไรหนูก็บอกนั่นแหละหนูก็บอกนั่นแหละพี่สาวก็มองหน้ากันแบบกับพี่ชายคือตอนนั้นเด็กๆวิ่งเล่นกันในซอยเต็มไปหมดเลยค่ะพอได้ยินเรื่องหนูปุ๊บเด็กก็วิ่งเข้ามาในบ้านกันเพื่อนหลานเพื่อนอะไรก็เต็มไปหมดแล้วก็คือแบบก็มาดูโทรศัพท์หนูค่ะที่ถ่ายรูปก็คือถ่ายติดเขาอ่ะเป็นรูปเขาแบบที่ใส่เสื้อทำงานนะคะคุณมั่นใจเป็นรูปพี่สาวคุณเป็นมั่นใจคือดูกัน30-40 คนคือบอกว่าเขาเลยค่ะคุณคิดว่าพี่สาวคุณขับกลับมาที่บ้านถูกต้องไหมใช่ค่ะเพราะวันที่3เนี่ยคือแบบยังไงต้องกลับมาแล้วแต่หนูไม่เคยจะกลัวฮะแต่หนูไม่ได้คิดอะไรเพราะหนูแบบคือรักเขาอะรักคุณแม่คนพ่อแม่หนูเสียชีวิตกันไปหมดแล้วนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เขาแบบเขาที่หนูพอเปิดดูค่ะคำแรกที่เขาแบบว่าดูวิดีโอมันจะติดมาเขามาหน่อยนึงเขาจะยืนด่าหนูเลยอะด่าหนูว่าสัตว์อะไรเงี้ยออกมาดังมากเลยอะใครด่าพี่สาวหนูอะค่ะในคลิปหนูส่งมาเนี่ยเหรอลูกเหรอใช่อะก็ด่าหนูแบบทุกคนอ่ะคือซ้ำไปซ้ำมาคือดูกันทั้งซอยตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาเคยด่าหนูไหมไม่แล้วทำไมหนูมั่นใจว่านี่เขาจะมาด่าหนูทำไมอ่ะมันมีเรื่องบางเรื่องอะไรเงี้ยที่หนูแบบทะเลาะเขาดิ้นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะทะเลาะตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาหนูก็ไม่รู้ว่าเขาโกรธหนูมากมายอะไรขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยหนูก็ขอโทษนะถ้าหนูก็ขอโทษเขาอ่ะคือว่าทุกอย่างที่หนูคือทำไปคือรักอ่ะรักเขาห่วงเขาแล้วหลังจากนั้นเขายังมาอีกไหมคะคุณยะมาค่ะเขามาหนูไม่ได้นอนเลยนะคะพี่มดดำหนูว่าไม่เคยได้นอนเลยคือเขามาหาหนูทุกวันอ่ะห้องเขานะคะมันจะติดกับห้องหนูนะคะห้องหนูอยู่ข้างบนห้องเขาอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้แมวเขาอ่ะคือว่าเขาเคยเล่นกับแมวไหมคะเขาจะแบบว่าเหมือนจะมีลูกแก้วเนี่ยเล่นกับแมวแล้วก็ลูกก๊อฟของหนูที่หนูให้ไปเนี่ยบางทีเขาก็จะโยนเล่นประมาณเที่ยงคืนตี 1เนี่ยเขาก็จะโยนเล่นแล้วตี 2เขาจะอาบน้ำนี่เขาก็จะอาบน้ำอยู่เวลาตี 2ของเขาแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่นานเท่าไหร่คุณยะโอ้โหเป็นอยู่ประมาณ6-7 เดือนนะคะหนูนะเหมือนคนแบบเหมือนผีอ่ะหนูไม่ได้นอนกลางคืนเลยสักคืนหนึ่งหนูต้องนอนกลางวันแล้วสุดท้ายเราทำยังไงคะคือหนูก็ไปสุเหร่าอะค่ะคือไปหาโต๊ะอิหม่ำไปคุยกับเขาเขาก็ให้น้ำมนต์มาค่ะไปโต๊ะตะเกียบก็คือไปเอาน้ำมนต์มาแล้วก็ค่ะแล้วก็ญาติหนูจะไปซาอุดีใช่ไหมคะไปทำอุมเราะห์ฮัจญ์อะไรเงี้ยเขาก็จะเอาน้ำมาให้หนูเนี่ยหนูว่าเพิ่งค่อยยังชั่วมาเมื่อต้นปีนี่แหละแต่วันพฤหัสศุกร์เขาจะมาตลอดแต่ว่าเรื่องที่เราติดใจกันเพราะว่าเรามีเรื่องทะเลาะกันมันก็คงเป็นเรื่องที่ค้างคาที่คุณยะเองก็อาจจะยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เคลียร์เราไม่ได้มีโอกาสขอโทษเขาเพราะว่าพี่สาวเองก็จากไปแบบกระทันหันด้วยใช่ค่ะหนูแบบทุกคนคือก็เสียใจคือไม่มีใครได้บอกได้กล่าวได้แบบได้ขอโทษอะไรที่ เคยล่วงเกินอะไรกันไปมันไม่ทันเลยอะค่ะมันกระทันหันมากนะก็เป็นบทเรียนให้กับคนอื่นนะผมว่าเรื่องนี้เนาะใครที่ยังมีโอกาสคุยกันอยู่ก็อะไรที่ไม่ดีก็เคลียร์ใจกันซะใช่ค่ะเคลียร์ได้เคลียร์เลยค่ะให้โอกาสกันได้ก็ให้เลยค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะคุณยานี่คือเรื่องราวทั้งหมดเนาะค่ะค่ะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่คุณยาสวัสดีค่ะค่ะเช่นเดียวกันค่ะทุกคนค่ะครับอังคารคลุมโปง